ีนี้เรามีอีกเรื่องนึงที่จะพูดคุยกันรุ่นพี่มาทำตามสัญญาอันนี้ก็เจอตัวเองถูกไหมครับพี่ใช่ฮะมันก็จะเป็นคาบเกี่ยวระหว่างลุงข้างบ้านฮะมันก็จะเป็นช่วงเทอม2ที่เปิดเทอมมาครับครับผมได้ฮะก็เป็นช่วงอายุประมาณ25ปีฮะเริ่มเลยนะครับได้เลยครับได้เลยได้เลยครับผมโอเคพอปิดเทอมอะไรเสร็จผมก็กลับไปเรียนช่วงปี2ครับในช่วงปี1เทอมแรกผมจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่สนิท กันมากแกจะเป็นรุ่นพี่อายุแก่กว่าผมประมาณ1ปีแกเหมือนไปเรียนมหาลัยอื่นแล้วรู้สึกไม่ชอบคณะนั้นแกก็เลยเหมือนภาษาบ้านผมจะเรียกเหมือนลาออกแล้วมาเรียนใหม่ฮะเรียกอะไรซิ่วใช่ไหมครับซิ่วครับซิ่วใช่ซิ่วแล้วก็มาเรียนใหม่ปีหนึ่งด้วยความที่แกเป็นคนที่หน้าตาดีมากครับหนึ่งหน้าตาดีสาวๆกรี๊ดสองฐานะทางบ้านของแกดีมากแล้วผมขอย้อนเวลาไปสัก25ปีใครมีรถเวป้าขับได้โอ้โหยังรอเดอะเบสยังรอเลยใช่ครับเดอะเบสแล้วลักษณะของรถเวป้าของผมสมมติพี่คนนี้ว่าเป็นพี่ศักดิ์แล้วกันนะครับครับลักษณะพิเศษของพี่ศักดิ์เนี่ยรู้เลยว่าเป็นแกเนี่ยคือแกจะขับรถเวป้าของแกรถเวป้าของแกจะดังป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 ังอะไรประมาณเนี้ยแกจะรู้เลยว่าเนี่ยคือเอกลักษณ์ของพี่ศักดิ์แล้วทุกสาวๆก็จะหันมองแต่แกเป็นคนที่อัธยาศัยดีพูดเก่งผมกับแกก็เลยแบบคุยกันแล้วรู้สึกสนิทสนมกันทุกครั้งผมก็ได้ผมมาเรียนเนี่ยผมก็ได้พึ่งใบบุญของพี่ศักดิ์เนี่ยเหมือนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แกมาครับครับผมแกจะมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือแกเป็นคนที่รักษาสัญญามากครับเหมือนตบปากรับคำว่าวันนี้จะไปหาหรือวันนี้จะไปช่วยแกจะมาตรงต่อเวลาตลอดเวลาแกจะเป็นคนที่รักษาคำพูดมากแล้วช่วงอาทิตย์นั้นช่วง7วันน่ะผมใกล้สอบช่วงปลายภาควันนั้นผมไปสอบวันแรกคือวันจันทร์พอใกล้จะสอบเนี่ยผมเจอสีหน้าของพี่ศักดิ์เนี่ยแกจะแบบหน้าเครียดแบบแกเป็นอะไรไม่รู้ฮะนั่งเครียดอยู่ผมก็เลยด้วยความสนิทกันก็เลยไปถามพี่ศักดิ์ว่าพี่เป็นอะไรแกก็เลยบอกกับผมว่าแกเนี่ยทะเลาะกับตัวแฟนแกแบบทะเลาะกันแรงมากก็เลยเหมือนปลอบใจแกว่าพี่โอ้ยอย่าคิดมากเดี๋ยวก็คืนดีกันแต่แกบอกว่าครั้งเนี้ยทะเลาะแรงจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะได้คืนดีกันหรือเปล่าครับหรือบางครั้งก็ไม่ได้คืนหรอกคงไม่มีโอกาสแกพูดแบบเป็นลางอย่างเงี้ยฮะผมกับพี่อย่าพูดเลยสาระเฮ้ยตั้งใจสอบก่อนดีกว่าสอบเสร็จเนี่ยเราค่อยไปง้อก็ได้เดี๋ยวผมพาไปแต่แกก็เลยพูดตัดบทผมว่างั้นสอบเสร็จวันศุกร์เนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยไปเที่ยวกับพี่นะเดี๋ยวพี่เลี้ยงแกพูดอย่างนี้อยากแก้เซ็งฮะพี่ศักดิ์ก็พูดกับผมอย่างนี้แล้ววันนั้นเราก็สอบวันจันทร์เสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันกับตัวผมกับหอส่วนพี่เขากลับบ้านพอมาวันอังคารฮะเป็นวันสอบวันที่สองตัวผมเข้าห้องสอบปุ๊บตัวโต๊ะของพี่ศักดิ์เนี่ยจะห่างจากผมประมาณสัก4โต๊ะฮะก็มองไปเนี่ยผมไม่เห็นพี่ศักดิ์มาวันนั้นครับแต่ด้วยความกฎระเบียบของมหาลัยเนี่ยฮะถ้านักศึกษาเกิดป่วยหรือมีธุระด่วนเราสามารถเอาเรื่องไปแจ้งกับครูที่ปรึกษาได้แล้วก็มาขอสอบทีหลังได้ก็เลยคิดว่าแกไม่สบายก็เลยไม่ได้มาสอบครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรวันที่2ก็สอบตามปกติฮะสอบเสร็จปุ๊บผมก็กลับหอด้วยความที่หอพักสมัยก่อนโทรศัพท์นะใครมีนะถือว่าหรูมากฮะผมยังใช้แบบโทรศัพท์เหมือนว่าโทรศัพท์หอพักที่ถ้าใครโทรเข้ามาก็จะตามห้องนั้นห้องนี้ฮะด้วยความที่หอพักผมมันจะเป็นหอพักที่เป็นชั้นเดียวแล้วก็เรียงกัน6ห้องวันนั้นประมาณสัก2ทุ่มผมอ่านหนังสือสอบเนี่ยในวันที่2เนี่ยมีรุ่นพี่ผมโทรมาผมก็เลยไปรับพอรับเสร็จปลายสายเหมือนจะร้องไห้ฮะผมก็เลยถามพี่เขาว่าพี่เป็นอะไรไอ้โต้งทำใจนะเว้ยศักดิ์มันตายแล้วเฮ้ยผมเลยบอกโอ้ตายได้ยังไงวันจันทร์ผมยังคุยกับแกอยู่เลยแต่วันนี้ผมนึกว่าแกไม่สบายครับแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเช้าช่วงประมาณสัก 7-8 โมงเนี่ยพี่ศักดิ์ก็ขับรถไปเรียนตามปกติด้วยความที่ขับรถตามปกติมันจะเหมือนมีมอเตอร์ไซค์ที่เมามาฮะขับสวนเลนเข้ามาครับทำให้รถประสานงากันทำให้พี่ศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตคาที่พร้อมกับคู่กรณีครับผมอ๋อคู่กรณีก็เสียชีวิตเหรอใช่ฮะใช่ฮะทั้งสองคนเสียชีวิตครับผม
พอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเหมือนกว่าจะทุกคนจะรู้ว่าเป็นใครเนี่ยก็จะแจ้งก็เกือบเย็นแล้วฮะครับกว่าทุกคนจะรู้เรื่องเนี่ยผมได้รู้เรื่องตอนประมาณ2ทุ่มวันนั้นเป็นวันอังคารครับก็เลยถามพี่เขาว่าศพของพี่ศักดิ์เนี่ยจัดอยู่วัดไหนเดี๋ยวผมจะสอบเสร็จเนี่ยผมน่ะจะไปช่วยงานก็เหมือนนัดแนะกันเรียบร้อยฮะก็เหมือนว่าเผาวันจันทร์ตอนนั้นน่ะพอผมรู้ปุ๊บแล้วอ่ะด้วยความที่ช่วงนั้นโฟกัสผมน่ะคือตั้งใจสอบผมก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องพี่ศักดิ์มากเท่าไหร่แต่ก็แบบเมย์แบบเสียใจมากเพราะว่าเป็นพี่ที่สนิทในคืนนั้นผมก็อ่านหนังสือตามปกติแล้วก็ตื่นมาวันในวันที่3ก็เหมือนไปสอบไอ้ปกติเนี่ยฮะวันนั้นผมจะสอบเป็นวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นโดยที่มีอาจารย์คุมสอบเป็นชาวต่างชาติเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ดีพวกเราก็เข้าไปสอบนะตามปกติก็เซ็นชื่ออะไรกันเรียบร้อยอยู่ดีๆอาจารย์ที่ปรึกษาห้องสอบเนี่ยแกก็พูดขึ้นมาประมาณว่ามิสเตอร์ศักดิ์ไปไหนครับทุกคนในห้องก็เลยเหมือนตกใจแล้วก็พูดกับอาจารย์ไปว่ามิพี่ศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารแล้วพอพูดไปอย่างนั้นปุ๊บตัวอาจารย์ที่คุมสอบแกก็พูดสวนกลับมาเลยว่าจะเสียได้ยังไงเมื่อเช้านี้ประมาณ6โมง7โมงยังมาช่วยครูจัดห้องสอบอยู่เลยไอ้ยาครับใช่ฮะเออโหตอนนั้นแบบรู้สึกแบบมันเป็นเรื่อง Talk Out of Town ในวันนั้นมากครับทุกคนก็ต่างพูดว่าพี่ศักดิ์ยังห่วงในเรื่องสอบอยู่แน่นอนแล้วแกก็เหมือนยังวนเวียนอยู่ในมหาลัยแล้วก็เพื่อนๆอย่างเงี้ยฮะพอวันนั้นก็สอบตามปกติเรียบร้อยในวันที่3พวกผมก็กลับหอแล้วพอมาวันที่4วันพฤหัสเนี่ยด้วยวันนั้นผมสอบคาบเช้าและบ่ายด้วยมันเป็นวิชาสอบที่แบบเครียดมากผมก็เลยไม่ได้ไปทานข้าวก็เลยนั่งอ่านหนังสือตรงหน้าห้องอยู่ดีๆแม่บ้านที่เราสนิทด้วยฮะแกจะดูแอลเลียในละแวกคณะผมเนี่ยก็เลยสนิทกันแกเดินมาแล้วก็ถือถุงขนมมันเป็นโค้กกับแซนด์วิชถือมาแล้วแกก็มาหยุดที่ผมแล้วแกก็บอกว่าโต้พี่ศักไปไหนผมก็เลยบอกว่าป้าพี่ศักเสียแล้วนะผมพูดสวนไปเลยแกก็แบบตกใจทำหน้าตกใจฮะแล้วผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็มีอะไรป้าผมก็เลยถามแกบอกว่าพี่ศักดิ์เสียจริงเหรอเมื่อกี้ป้าไปทำความสะอาดในห้องน้ำห้องน้ำของคณะเนี่ยฮะแล้วพี่ศักดิ์เหมือนเดินสวนเข้ามาในห้องน้ำพอเจอป้าก็สวัสดีป้าแล้วก็บอกใช่ฮะแล้วก็สวัสดีป้าแล้วก็ป้าผมเนี่ยสอบอยู่ห้องนี้นะผมวานให้ป้าไปซื้อแซนด์วิชกับโค้กให้ผมหน่อยแล้วเอาไปให้ผมที่ห้องนะตอนนั้นแบบผมก็อึ้งกับคำพูดของป้าอะไรเนี่ยผมก็เลยพูดกับป้าไปว่าป้าเดี๋ยวผมจ่ายให้เท่าไหร่ครับพอจ่ายเสร็จเรียบร้อยผมก็เลยเอาตัวครกกับตัวแซนด์วิชไปวางไว้ต้นไม้ใหญ่ในที่กลางแจ้งฮะแล้วก็เหมือนพนมมือบอกว่าพี่ศักดิ์นี่ผมเอาให้พี่นะพี่มาเอาไปเลยตอนนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงฮะครับแต่ตัวผมอะด้วยความที่ผมเป็นคนที่หัวร้อนไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีเลยนะฮะตอนนั้นก็แบบคงไม่คิดว่าแกจะมาจริงๆอ่ะจนล่วงเลยมาวันศุกร์สอบอะไรเสร็จเรียบร้อยฮะวันนั้นด้วยความที่ตัวเพื่อนๆผมที่ผมพักด้วยกันผมพักกับเพื่อนอยู่ประมาณ3คนพอพวกมันสอบเสร็จมันก็กลับบ้านกันทุกคนเลยแล้วตัวผมก็เลยอยู่ห้องคนเดียวเพราะต้องรอส่งงานวันจันทร์ครับแล้วทั้งหอเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ3คนคือห้อง2ห้อง5แล้วก็ห้อง6ห้องผมแต่ห้องข้างผมเนี่ยผมค่อนข้างจะสนิทหน่อยมันจะเป็นเพื่อนต่างคณะที่บางครั้งเรามาเหมือนกินเลี้ยงกันมันก็เขาก็จะมาร่วมด้วยครับชื่อว่าเจ้าเป้ผมก็เลยไปคุยกับเป้ว่าเป้มึงรู้ป่าวว่าพี่ศักดิ์เสียแล้วเพราะว่าพี่ศักดิ์จะเป็นคนที่ชอบมากินดื่มที่หอผมบ่อยมากพอเป้บอกเฮ้ยไม่รู้เลยนะโหด้วยความที่สอบมันไม่มีเวลาที่จะไปสนใจเรื่องโฟกัสเรื่องอื่นเนี่ยครับพอเล่าเสร็จแล้วผมก็เลยพูดว่าผมกลัวว่าวันนี้พี่ศักดิ์จะมาหาเพราะว่าแกสัญญากับผมว่าจะพาไปเที่ยวช่วงเวลานี้แกนัดว่า2ทุ่มเนี่ยแกจะโทรเข้ามาที่โทรศัพท์หอเพื่อให้ผมเตรียมตัวและ4ทุ่มเนี่ยก็จะออกเดินทางไปที่ผับแห่งหนึ่ง
ที่แกจะพาไปนะครับอืมครับผมก็คุยกับเจ้าเป้เนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเป้วันนี้ขอนอนด้วยได้ไหมรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันเสียวๆอ่ะความรู้สึกตอนนั้นนะฮะครับกลัวว่าถ้าพี่เข้ามาผมกลัวว่าตัวเองอ่ะจะทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะคุยกับแกยังไงฮะตอนนั้นความรู้สึกเนี่ยก็เลยเก็บพวกที่นงที่นอนอ่ะมาห้องเจ้าเป้ห้อง5ครับแล้วผมอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะผมก็เหมือนเคลียร์งานตัวเองอยู่อ่ะในห้องเจ้าเป้เนี่ยครับสักพักมันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วก็เป็นน้องห้อง2อ่ะครับมารับโทรศัพท์แล้วก็ตะโกนว่าพี่โต้โทรศัพท์พี่โต้ห้อง6โทรศัพท์ค่ะอะไรประมาณนี้พอผมได้ยินผมก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งไปรับครับพอวิ่งไปรับปุ๊บผมก็บอกฮัลโหลสวัสดีครับแต่ปลายสายมันจะเป็นเสียงซ่าๆๆฮะเหมือนไม่มีใครพูดอะไรครับพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเขาคงโทรวางแล้วมั้งผมเลยคิดผมก็เลยวางโทรศัพท์แล้วก็เดินไปเคาะประตูน้องห้อง2อือแล้วก็ถามน้องว่าโทษนะเมื่อกี้ใครโทรเข้ามาครับก็บอกเป็นพี่ผู้ชายฮะพี่ศักดิ์ไงพี่โต้ผมฮะครับผมบอกพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์อีกแล้วใช่ครับผมก็เลยคิดว่าตอนนั้นผมคิดในใจว่าน้องเขาหูฝาดแน่นอนคงไม่จริงหรอกครับก็เลยบอกโอเคแล้วผมก็เลยขอตัวกลับห้องผมก็ไปนั่งกับเจ้าเป้แล้วก็เล่าเรื่องราวให้เจ้าเป้ฟังว่าพี่เขาทยอยไปหาเพื่อนคนนั้นคนนี้นะทุกคนต่างเจอกันหมดเลยอ่ะรวมทั้งป้าแม่บ้านครูประจำชั้นของเราอ่ะเจอหมดแล้วแล้วคืนนี้แกนัดกับผมเนี่ยว่าจะไปเที่ยวครับเจ้าเป้บอกเอ้ยถ้ามาจริงจะทำกันยังไงไปจะทำตัวกันยังไงวะเนี่ยก็คุยกันแบบเหมือนเป็นเรื่องโจ๊กมากกว่าวันนั้นนะครับก็คุยยังหัวเราะกันอยู่เลยสี่ทุ่มฮะคุณวิซ่าวันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำได้ดีมากด้วยความที่หอพักผมมันจะอยู่ชานชานเมืองหน่อยจะติดกับทุ่งนามอเตอร์ไซค์คันไหนขับผ่านหน้าหอพักเนี่ยมันจะได้ยินแบบชัดมากมันเงียบสักพักผมได้ยินเสียงปั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 งมามันเป็นรถเวป้าเวป้าเป็นสัญลักษณ์ของพี่ศักดิ์ใช่ครับผมสมัยผมเรียนมหาลัยผมสามารถนับได้เลยว่าใครขับรถเวป้าบ้างในช่วงนั้นมีพี่ศักดิ์แค่คนเดียวขับรถเวป้าครับพอเสียงป้องป้องป้องมาก็เลยยังคุยกับเจ้าเป้ว่าจะใช่เหรอวะพอจะใช่เหรอวะรถคันนั้นมาจอดตรงหน้าเสียงมาหยุดตรงหน้าหอเราแล้วเหมือนเอาขาตั้งมอเตอร์ไซค์ลงคลึกแล้วก็วางตึกลงมันได้ยินชัดมากด้วยแสงไฟของเสาไฟมันส่องเข้ามาในหอเนี่ยความรู้สึกผมตอนนั้นมันเหมือนมีคนเดินเข้ามาในหอด้วยหอผมมันเป็นดินลูกหลังแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมามันจะเสียงดังคึกคึกคึกเสียงเดินฮะเหมือนว่าคนคนนั้นเขาเดินผ่านห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่และผ่านห้องห้าด้วยผ้าม่านจะถึงห้องกูแล้วหอพักเออใช่หอพักชั้นเดียวแล้วผ้าม่านบางๆครับแล้วก็จะเงาไฟที่มันส่องจากข้างนอกฮะถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะมันเห็นมันเห็นเออผมเห็นเงาของใช่เงาของคนหนึ่งมันเดินผ่านห้องจะเป้ไปครับลักษณะเงานั้นนะผมจำได้ดีว่าเป็นพี่ศักดิ์ผมตกใจแบบเฮ้ยเออแล้วก็เดินผ่านไปที่ไปหยุดที่ห้องหกเสียงมันก็ไปหยุดที่ห้องหกแล้วผมก็จะเป้ก็มองหน้ากันว่าใช่หรอแบบกระซิบกระซาบกันนะพูดดังไม่ได้กลัวแกรู้ผมก็เลยบอกใช่หรอเป้ใช่พี่ศักดิ์เหรอวะพอกำลังจะพูดกันอยู่ดีมันมีเสียงเคาะขึ้นมาฮะเสียงเคาะประตูครับช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะนรกมากเลยฮะคุณพิซ่าตัวผมเองจากที่ตลกอยู่เป็นแบบเหมือนใจกล้าผมก็บอกกับเป้ว่าเป้เปิดประตูไปเลยเปิดไปเผื่อมันเป็นเพื่อนของเพื่อนผมมาหาหรือเป็นใครมาหาหรือเปล่ายังคุยกับเจ้าเป้อยู่เป้บอกอย่าเลยถ้าเปิดไปเป็นพี่ศักดิ์กูทำตัวไม่ถูกตอนนั้นก็เลยแบบนั่งเงียบๆกันตรงมุมห้องฮะของเจ้าเป้ครับพอผมคุยกันอะไรกระซิบกระซาบเนี่ยตามมาครั้งที่สองคือเสียงคออืมเสียงคออีกแล้วฮะก็เงียบไปแล้วผมก็ใช่บอกว่ากำลังคิดว่าใช่บอกว่ามันเป็นเสียงทุบฮะมันเปลี่ยนจากเสียงคอเป็นเสียงทุบแล้วก็ตามมาด้วยเสียงว่าไอ้โต้พอเสียงไอ้โต้ปุ๊บเสียงนี้เป็นเสียงที่ผมจำได้ดีเลยฮะเสียงนี้คือเสียงพี่ศักดิ์ครับใช่ฮะคือตอนนั้นผมแบบ
ผมกลัวมากผมพูดเลยว่าเวลานั้นผมกลัวมากผมกับเป้นี่กอดกันเลยฮะเหมือนรักกันมากอ่ะวันนั้นอ่ะผมก็คุยกับเป้กูทำไงดีวะมึงก็บอกพี่ก็ไม่ดีว่าไม่ต้องมาตามก็ได้แกเสียแล้วไอ้เป้ก็พูดกับผมอย่างนี้ผมก็เลยพนมมือแบบว่าเหมือนอธิษฐานหาแกฮะว่าพี่ใช่ฮะพี่ศักเสียแล้วนะวันเนี้ยผมไม่สะดวกที่จะไปกับพี่ไปตามทางพี่เถอะครับเดี๋ยวงานศพเนี่ยผมจะไปช่วยครับพอผมอธิษฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยความรู้สึกเลยว่าเสียงฝีเท้าที่อยู่หน้าห้องผมเนี่ยเหมือนกำลังกลับตัวฮะครับคือเหมือนเขากำลังจะเดินออกจากจุดนั้นแล้วก็เดินมาหยุดตรงโอ้ยมันเป็นช่วงนรกอีกแล้วฮะมาหยุดตรงห้องเจ้าเป้ตรงผ้าม่านเลยฮะมายืนหยุดตรงนั้นแบบสักระยะหนึ่งเลยนะฮะครับพอผมเห็นนั้นผมกอดเป้แบบแน่นมากแล้วใช่นั่นเงาเนี่ยเงาพี่ศักดิ์แล้วผมก็บอกว่าพี่ผมกลัวแล้วอย่ามาทำอย่างนี้เลยผมกลัวผมรู้แล้วว่าพี่เสียแล้วแต่พี่ไม่ต้องทำอย่างนี้เลยพี่ไปตามทางของพี่เถอะพอพูดอย่างนี้เสร็จร่างนั้นก็ค่อยเดินออกไปฮะแล้วเดินออกไปถึงหน้าประตูหอพักผมปุ๊บเสียงมอเตอร์ไซค์สตาร์ทรถดังป้อ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 งที่เป็นเอกลักษณ์ครับ oh. ก็ขับออกไปครับโอ้เป็นผมอยากจะบอกว่าถ้าในช่วงเวลานั้นใครคิดตามผมเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นจังหวะนรกของผมเลยนะครับคุณพิซซ่าผมกลัวมากวันนั้นน่ะกว่าผมจะหลับได้เกือบตีสามพอตื่นเช้ามาด้วยความอ่อนเพลียจากเมื่อคืนเนี่ยก็กับเจ้าเป้เนี่ยจะไปกินข้าวกันมันจะใกล้เที่ยงแหละครับพอเดินออกมาฮะมันจะมีน้องห้องสองที่อยู่ด้วยฮะเปิดประตูออกมาพอดีครับแล้วก็เอ้าก็เลยแซวน้องไปว่าเอ้าวันนี้ไปกินข้าวกับพี่พวกพี่ไหมอะไรประมาณนี้ฮะตัวน้องสาวก็เลยพูดบอกว่าอ๋อหนูกำลังจะกลับบ้านค่ะหนูเพิ่งสอบเสร็จแล้วหนูจะกลับวันนี้แต่พี่โต้มีแต่นะฮะเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนพี่มาหาเคาะประตูทำไมพี่ไม่เปิดประตูให้ครับอุ้ยมีคนเห็นด้วยเออใช่ใช่ฮะและไอตัวน้องคนนั้นเป็นหลานของเจ้าของหอเหมือนมาดูแลนะฮะด้วยความไม่กลัวว่ามันเป็นขโมยหรือเปล่าก็เลยเปิดประตูแง้มออกมาดูเหมือนแบบชะโงกหน้ามาดูนิดหน่อยฮะด้วยความที่พี่ศักดิ์เป็นคนที่มากินดื่มแล้วหอพักมันมีแค่6ห้องเราก็เลยสนิทสนมแล้วรู้จักกันทุกห้องน้องเขาแบบมั่นใจได้ดีว่าคนที่มาเคาะประตูคือพี่ศักดิ์ครับแล้วเขาก็บอกว่าแต่พี่โต้พี่ศักดิ์มาแปลกๆเนอะมาลักษณะแบบคอเอียงๆตัวเปิดเปื้อนอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นผมแบบสตันอยู่ฮะก็เลยคิดในใจว่าผมจะไม่บอกความจริงกับของน้องเขาได้ขาดก็เลยพูดกับน้องเขาไปว่าอ๋อพี่หลับไปแล้วพี่ก็เลยไม่ได้เปิดประตูให้ครับฮะและน้องเขาก็เลยขอตัวกลับบ้านผมกับเป้ก็แบบโหมองหน้ากันโหในที่สุดเราก็มีเพื่อนคนที่3ที่เห็นว่าพี่ศักดิ์มาจริงๆฮะครับแล้ววันจันทร์ผมก็เลยไปร่วม งานศพไปช่วยวันนั้นเป็นวันเผาของพี่ศักดิ์ทุกคนก็ต่างมาเล่าเรื่องเนี่ยทุกคนเจอว่าพี่ศักดิ์ไปตามหาผมก็เลยนับเวลาฮะด้วยความเชื่อของคนโบราณว่า3วัน7วันเนี่ยวิญญาณจะมาเก็บรอยเท้าครับผมก็อังคารพุธพฤหัสศุกร์พี่ศักดิ์แกมาหาตามเวลานี้3วันพอดีฮะแกเสียแล้วที่หนักสุดคือตัวแฟนมาร่วมงานศพแกก็ร้องไห้แบบร้องไห้ร้องห่มแบบเสียใจมากเราก็ด้วยความสนิทก็เลยปลอบใจว่าพี่ศักดิ์ไปดีแล้วแกเลยบอกว่าตอนที่ทะเลาะกันในช่วงเวลา7วันเนี่ยแกไม่คุยกันเลยนะแต่ด้วยความที่แกอยู่หอพักผู้หญิงอยู่ชั้น3และห้องแกสามารถที่จะมองออกมาข้างนอกตรงถนนได้ครับแกบอกแกเห็นพี่ศักดิ์มาหาแกทุกคืนโอ้โหมันเป็นเรื่องสุดท้ายที่มายืนอยู่ตรงเสาไฟใช่ฮะมายืนหาทุกคืนแล้วก็มายืนมองแบบมองขึ้นไปอ่ะด้วยความที่โกรธกันอยู่งอนกันอยู่ก็เลยไม่พูดคุยกันแกก็เลยไม่สนใจจนมาวันที่ใกล้จะเผาเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนเพื่อนพี่ศักดิ์แบบอดรนทนไม่ได้ก็เลยโทรไปบอกแฟนตัวพี่ศักดิ์ว่าพี่ศักดิ์น่ะเสียแล้วนะครับแกถึงได้รู้ความจริงว่าพี่ศักดิ์เสียแล้วแกก็มาร้องห่มร้องไห้เนี่ยฮะแล้ววันนั้นก็จัดงานทรงงานศพอะไรเรียบร้อยมันก็จะมีเปิดโลงฮะแล้วก็เหมือนเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเนี่ยผมก็เห็นแต่สภาพศพของพี่ศักดิ์เนี่ย
เหมือนแกจะมีรอยช้ำตรงคอนิดหน่อยแต่ก็เหมือนคนนอนหลับเนี่ยฮะผมก็เลยทำบุญทำไอ้เรียบร้อยเสร็จงานเรียบร้อยผมก็เลยกลับบ้านแล้วผมก็ไม่เคยเจอพี่ศักดิ์อีกเลยครับครับผมเรื่องผมก็มีประมาณนี้ครับคุณพี่ศักดิ์อุ้ยพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ไม่ได้มาหลอกนะแต่เหมือนมาหลอกเลยอะมาหลอกจัดๆเลยอะใช่ฮะคือจังหวะนั้นหรอกเออเขาเหมือนเขามาทำตามสัญญาที่เขานัดน้องไว้ว่าเฮ้ยจะไปนั่นไปนี่กันใช่ครับแล้วมึงทำไมไม่มาตามนัดโมโหแล้วอะใช่รู้ทั้งรู้ว่ามึงอยู่ในห้องเคาะประตูก็เสือกไม่เปิดใช่โอ้โหเฮ้ยครับผมถามจริงๆนะใจตอนนั้นวันที่แกมาเคาะห้องอ่ะโอ้โหผมถามหน่อยว่าใจมีอยากเปิดไหมใจนึงอ่ะใจนึงอยากเปิดฮะเออแต่จะเป้มันดึงแขนผมแบบโหสุดฤทธิ์มากฮะเออเออก็เลยเหมือนก็คุยกันนะฮะเหมือนที่ผมสนทนากับจะเป้ไปว่าถ้าเปิดไปเป็นตัวพิศักเนี่ยเออผมทำกลัวว่าทำตัวไม่ถูกผมอยากรู้ว่าวันนั้นถ้าสมมุติเปิดเอ๊ะออกมาแล้วเป็นพี่ศักดิ์แกยืนคอหักอยู่เงี้ยพี่เอ้าเพราะว่าไอ้น้องห้องสองมันเห็นไงใช่ครับเออว่าเพื่อนพี่แปลกๆนะมายืนคอเอียงอยู่เงี้ยพี่คุณออโต้เปิดออกมาเจอแบบนั้นจะทำยังไงผมถามหน่อยผมขอช็อกก่อนครับผมก็คงสลบก่อนละฮะเอ้ยจริงๆเพราะมันก็ทำตัวไม่ถูกจริงๆนะฮะโอ้โหเฮ้ยคือผมไม่รู้จะพูดคำนี้กับคุณออโต้ยังไงนะว่าเฮ้ยมันเราสองคนเนี่ยมันจะเป๊ะเช๊ะกันอะไรขนาดนี้หรือเปล่าเรื่องของลุงจำได้ไหมใช่ฮะเมื่อตะกี้ลุงข้างบ้านผมบอกว่าครับมีความคล้ายคลึงกับเรื่องของพี่ชายผมถูกไหมใช่ฮะที่คุณวิซ่าไปเล่าใช่แล้วเรื่องที่พี่ศักดิ์เนี่ยมาเคาะประตูห้องพี่อ่ะครับมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะเหมือนจังหวะแบบพี่เต้ยมาให้ผมเห็นอะมาแบบมาเงยหน้าพูดกับผมว่ามึงกลัวพี่เหรอเนี่ยผมถึงถามคุณออโต้เมื่อกี้ไงว่าถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้พี่ออโต้เปิดประตูมาแล้วเจอพี่ศักดิ์อยู่พี่ออโต้จะทำยังไงคือผมอยากรู้ว่าอารมณ์เราสองคนวันนั้นจะเหมือนกันไหมกลัวก็โคตรกลัวเลยอ่ะแต่แบบใช่ใช่ฮะคิดถึงก็คิดถึงของผมนะเป็นฟิลนี้กลัวก็โคตรกลัวเลยแบบเจอผีจังๆแบบประสานหน้ากันอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยแล้วเป็นพี่เราเองอ่ะกลัวก็กลัวคิดถึงก็คิดถึงอะไรเงี้ยมันผสมไปหมดเลยมันมั่วซั่วไปหมดเลยความรู้สึกตอนนั้นอะไรเงี้ยมันพูดไม่ได้ฮะตอนนั้นคือถามว่าเป็นพี่เราอยากคุยยังไงมันไม่ใช่ฟิลเดิมแล้วฮะเออมันเหมือนคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเออเหมือนไปคุยกับเขาแล้วถ้าสมมตินะฮะโตปะไปเที่ยวกันผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงคุณมิซ่าใช่คนหัวลุกเพราะผมโหผมแบบโหเออดีนะผมตัดสินใจไม่เปิดประตูฮะเนอะใช่ครับเปิดประตูปุ๊บครับไอ้โต้กูเคาะนานแล้วไปเที่ยวกันเนี่ยโหอุ้ยนึกภาพตามอย่างหลอนน่ะนะฮะก็ใช่ใช่ฮะแต่ผมขอพูดอย่างหนึ่งนะคุณมิซ่าครับผมต้องขอโทษน้องห้องสองด้วยนะครับที่ผมไม่ได้พูดความจริงผ่านมา25ปีถ้าวันหนึ่งน้องเขาไม่ได้ฟังในรายการนี้ผมต้องขอโทษจริงๆเออเออไม่บอกอ่ะดีแล้วเดี๋ยวบอกแล้วอยู่ไม่ได้ถ้าพูดไปวันนั้นนะฮะน้องเขาแบบจับไข้หัวโกรธแน่นอนครับถ้าบอกไปเดี๋ยวอยู่ไม่ได้อีกกลายเป็นเรื่องอีกทีเนี้ยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story